สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พอ,อสวออและหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณวันนี้โปรดให้ราชวิทยายลัยจุฬาพรณจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการแก่ประชาชนที่วัดท่าพุราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน300ชุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2565และเพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น